สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องกระรอกให้ฟังครับกระรอกในภาษาถิ่นไทยเหนือก็เรียกว่าฮอกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีขนาดลำตัวเล็กขนปุยปกคลุมทั่วทั้งร่างกายในตากลมดำหางเป็นพวงฟูจัดอยู่ในประเภทสัตว์ฟันแทะในวงไซอูริเดกระรอกนี้ก็แบ่งเป็น3พวกใหญ่ๆก็ได้แก่กระรอกต้นไม้กระรอกดินและกระรอกบินที่เราเห็นในรูปนี้คือกระรอกต้นไม้ครับกระรอกต้นไม้นี่ก็เป็นกระรอกที่เรามักพบเห็นได้บ่อยและคุ้นเคยกันดีกระรอกมีหางยาวเป็นพวงสวยงามมีกรงเล็บแหลมคมและมีใบหูใหญ่บางชนิดมีปลอยขนที่หูกระรอกก็จะมีนิ้วเท้าข้างหลังข้างละ5นิ้วและนิ้วเท้าข้างหน้าข้างละ4นิ้วตรงส่วนที่น่าจะเป็นนิ้วโป้งก็จะกลายเป็นปุ่มนูนๆซึ่งจะถูกพัฒนาให้เหมาะกับการจับอาหารมาแทะกระรอกเป็นสัตว์ที่คล่องแคล่วว่องไวมากอาหารของกระรอกก็คือผลไม้และเมล็ดพืชเป็นหลักแต่กระรอกก็ยังชอบกินแมลงด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะกระรอกขนาดใหญ่อย่างพญากระรอกบางครั้งก็ยังกินไข่นกเป็นอาหารอีกด้วยกระรอกที่บ้านนี่ก็เห็นมาไต่สายไฟทุกวันบางครั้งก็ไต่จากขวามือไปซ้ายมือบางครั้งไต่ไปได้หน่อยก็หันหลังกลับทางเดิมคล้ายจะลืมอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เห็นว่ากระรอกก็กลับไปกินมะพร้าวที่เจาะไว้
การเดินทางของกระรอกตามสายไฟนี่รวดเร็วมากแต่ก็มีบางช่วงที่หยุดหมอบนิ่งไม่เคลื่อนไหวเลยก็ลองดูกระรอกไต่สายไฟนะครับในที่สุดก็จะเห็นกระรอกขึ้นไปที่ต้นมะพร้าวเพื่อกินน้ำมะพร้าวที่เจาะไว้วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ